้ยเจมันแฟนเก่ามึงใช่เหรอวะเฮ้ยไม่ต้องเสียดายหรอกผู้หญิงหน้าเงินเลิกไปเพราะเรื่องเงินอะดูแล้วชีวิตก็ธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยนะเว้ยโอเคเด็กปุ้ยรีบเอาไปให้เจเจจะเอาเงินไปเพื่อนยืมอีกแล้วเหรอแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้อ่ะมิวสำหรับเจนะเพื่อนสำคัญกว่าเงินเจไม่ใช่คนแบบมิวหรอกนะถ้าเพื่อนเจเดือดร้อนเจก็ต้องช่วยแต่เรายังไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเลยนะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในบ้านอีกอ่ะเจว่ามิวหลบไปเถอะคนอย่างมิวอ่ะไม่เข้าใจหรอกเจวันนี้เจทำโอทีไม่ใช่หรอทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะอ๋อเจลาออกจากงานไปแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจมิวฟังเจนะเจจบตั้งปริญญาตรีกับอีงานชั้นต่ำแค่นี้มันไม่เหมาะกับเจหรอกนะอีกอย่างนึงบริษัทเล็กๆแค่นี้มันจะไปมีอนาคตได้ยังไงแต่เงินเดือนตั้ง 30,000 เลยนะถ้าเจลาออกแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านจะทำไงอ่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านอีกอ่ะทำไมเจออกแล้วเจไม่คิดก่อนอ่ะเจมิวมิวนี่ไม่เคยเข้าใจอะไรเจเลยเนาะวันๆมิวแต่พูดแต่เรื่องหางานหาเงินหางานหาเงินหางานหาเงินแบบเนี้ยแล้วเรื่องมิวอยากได้เงินมากอ่ะทำไมไม่ออกไปหางานทำวะมิวรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยมิวไม่โคตรน่าเบื่อเลยอะรู้ตัวปะทั้งทีก็ต้องเป็นแหวนเพชรสิมิวรอหน่อยนะถ้าเจมีเงินเจสัญญาว่าเจจะซื้อให้มิวแน่นอนได้จะรอนะ
าช้าจังเนี่ยพอดีรถติดอ่ะอ๋ออ่ะนี่ของขวัญชอบไหมชอบมากเลยที่รักว่าแต่กินอะไรกันดีอ่ะซูชิมาได้ดิมิวแล้วอย่าเสียใจทีหลังนะเฮ้ยเจเป็นไรไปวะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะเฮ้ยโอ๊คมึงรู้อะไรปะวะจริงๆเขาไม่ใช่ผู้หญิงหน้าเงินหรอกนะเว้ยผิดเองแหละกูทำให้เขาผิดหวังว่ะกูเพิ่งทำให้ผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตกูอะหลุดมือกูไป